กลับมาครับผู้ชมครับวันนี้มันมีเหตุการณ์อยู่เรื่องนึงเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าเป็นผู้หญิงท่านหนึ่งชื่อว่าเกมก็แล้วกันเป็นลักษณะทอมบอยอยู่ๆไปตามหาแฟนสาวที่บ้านของนักร้องก็คือคุณสุรดิษฐ์เนี่ยนะครับหรือว่าคุณไม้แต่ประเด็นก็คือว่าการไปตามหาแฟนสาวครั้งนี้ทอมบอยรายดังกล่าวพังบ้านเขายับเลยเดี๋ยวมันจะมีภาพจากกล้องวงจรปิด ให้คุณผู้ชมดูสักนิดนึงเนี่ยนะฮะทางด้านของทอมมิ้นไปตามหาผู้หญิงใช่ไหมตามหาน้องมิ้นทอมเกมผู้หญิงทอมชื่อว่าทอมเกมไปตามหาน้องมิ้นน้องมิ้นค่ะแล้วเจ้าของบ้านไม่ยอมเปิดประตูบุกเข้าไปทุบกระจกแล้วไขคุณเอามือบิดลูกบิดไปแล้วค่ะเข้าไปด้านในแล้วเข้าไปตามล่าหาแฟนสาวไปก่อเรื่องข้างในอีกนะคะเพราะพอไปเจอหน้าน้องผู้หญิงเนี่ยก็ไปมีปากเสียงกันแล้วก็ตบหน้าเขาค่ะโอ้ยสามสิบมีนาคมที่ผ่านมาแล้วเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็ออกมาร้องเรียนบอกว่าเอ้ยแล้วมาพังบ้านเขาแบบนี้นี่คือช็อตด้านหน้าตอนที่ทอมเกมเนี่ยทุบบ้านเขาเสร็จแล้วทางด้านของไอ้กระจกเนี่ยมันแตกล่าสุดเจ้าของบ้านให้กล้องวงจรปิดด้านในบ้านมาอีกค่ะคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยคือถามว่าสาเหตุที่มันโมโหเพราะอะไรรู้ไหมจริงกดกิ่งนะตอนแรกก่อนจะทุบบ้านกดอยู่นานเลยแล้วประเด็นคืออย่างนี้ฮะน้องไม้สุรดิษฐ์เนี่ยถามว่าแล้วพาน้องมิ้นเนี่ยแฟนของทอมมาอยู่บ้านทำไมก็คือเขาเล่นดนตรีกันอยู่ใช่ค่ะแล้วประเด็นคือทอมน่าจะหึงอันนี้เห็นไหมฮะไม่เป็นไรฮะนี่ทุบแล้วฮะโอ้โหโอ้ยมันน่ากลัวขนาดนี้เลยเสร็จปุ๊บพอทุบบ้านแตกเสร็จเอามือล้วงเปิดประตูแล้วก็เดินดุ่มๆเข้ามาเลยนะเดี๋ยวดูตอนช็อตข้างในเลยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยสาวทอมก็จะเข้ามาภายในบ้านเห็นบอกว่าเจอคุณพ่อของน้องไม้ใช่ไหมใช่ค่ะเจ้าของบ้านหลังนี้แหละค่ะแล้วก็ช่วงที่มีการคุยกันก็คือทุกคนลงมาคุยกันข้างล่างเกมเนี่ยไม่พอใจมิ้นท์แล้วก็เหมือนกับทำร้ายมิ้นท์ไปด้วยได้ค่ะไปลงมือทำแม่ทำแม่ทำงี้ขอโทษค่ะใจเย็นๆไม่เป็นเหรอหนูใจเย็นที่สุดหรอเราของเสียหายเลยเราไม่ชอบมันเกินไปเปล่ามาขอมันกี่โมงเราเข้ามาขนของเรามาแล้วก็ไม่คุยกันก่อนอ่ะเย็นดิแล้วก็เนี่ยมันเป็นแค่ของในบ้านนะเธอไม่ต้องไปในบ้านคุณบ้างอ่ะที่นี่มีคนเฮ้ยมีผู้ใหญ่มึงทำอะไรมึงคิดดูดิเราเพียรทางเลยแล้วทำไมไม่คุยกับนิวอ่ะมาทำร้ายข้าวของบ้านทำไมทำไมอ่ะทำไมต้องแค่ร้ายผมบอกคุยแค่แหละไม้ใจเย็นแกมีอะไรไม้ใจเย็นเย็นคุยผมมีสติไม่เอาไม่เอาคุยมึงเอาหอกเฮ้ยผู้หญิงนะเว้ยไม่เอา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 ไม่ผมคุยมึงเอาคนของกูมาไม่ไม่เอาไม่เอาคุยกับเจ๊ว่าอะไรมึงเอาของคนของกูมาต้องพูดจริงคุณพ่อน้องไม้นี่เขาเรียกคุมอารมณ์อยู่ก็กันน้องไม้บอกอย่าไปทำร้ายทอมแต่ประเด็นคือสาวทอมเนี่ยเข้าใจว่าอยากจะได้เมียอ่ะอยากได้ผู้หญิงคืนก็คือน้องอะไรนะน้องมิ้นน้องมิ้นแล้วก็บอกว่าไม้เอาคนของกูคืนมาคุณผู้ชมฮะล่าสุดวันนี้เราไปเจอน้องไม้เราก็ถามบอกไม้เอาจริงนะไม้พามิ้นมาทำไมเพราะเหตุการณ์เนี่ยมันตอน7โมงเช้าใช่ไหมที่เมื่อกี้ได้ยินเสียงในคลิปใช่ไหมที่ไม้พยายามถามทอมบอกเอ้ยมึงมาทุบเนี่ยกี่โมงดูเวลาไหมส่วนทอมก็บอกมึงก็เอาคนของกูคืนมาดิไม้กับมิ้นเป็นอะไรเป็นเพื่อนกันค่ะตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยคือเจอกันตั้งแต่เมื่อคืนนี้เพราะน้องไม้เป็นนักดนตรีแล้วมิ้นมาหาที่ร้านจริงๆแล้วตอนที่มาเนี่ยทอมเกมก็มาด้วยแต่เกมเนี่ยแยกตัวกลับไปก่อนหลังจากนั้นมิ้นบอกว่าอยากทำเพลงทั้งคู่ก็เลยพากันกลับมาที่บ้านแล้วก็เล่นดนตรีกันจนกระทั่งทางท่านของเกมเนี่ยเขาคงตามหาแฟนเขาไม่เจอก็เลยบุกมาด้วยความโมโหคือเพื่อนทอมก็อาจจะห่วงแฟนสาวส่วนทางน้องมิ้นเองเนี่ยที่มาอยู่บ้านน้องไม้จนถึง7โมงเช้าก็คือทำดนตรีกันอยู่1ก็คือตอนนั้นผมอยู่บนห้องกับน้องเขาก็คือผมคุยเรื่องเพลงกันนี่แหละผมเล่นกีตาร์ซ้อมแล้วก็เหมือนแบบคุยเรื่องเพลงว่าเป็นยังไงอะไรบ้างก็คือถามไทยกันนะพี่แล้วช่วงเวลา7โมงอะครับซึ่งผมอยู่กับน้องเขาต
ผมไม่ได้ยินอะไรเลยพี่เหมือนเขาว่ากดออดบ้านผมแล้วเหมือนแบบเขาโทรมาแล้วซึ่งผมไม่ได้ยินผมไม่รู้อะแล้วเหมือนเขาก็ทุบกระจกเข้ามาแล้วเหมือนเขาก็วิ่งขึ้นไปเลยครับวิ่งขึ้นไปห้องผมมีปากเสียงกันก่อนนะแต่ว่ามันเกินไปตรงที่เขาบุกรุกมาที่บ้านผมแล้วบ้านผมมีเด็กมีผู้ใหญ่มีครอบครัวแล้วเขาเข้ามาแบบนี้มันก็ทำให้ผมรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยสำหรับครอบครัวผมอันนี้ก็ต้องให้ผู้ใหญ่อีกเหมือนกันครับให้ผู้ใหญ่เป็นคนตัดสินใจแล้วก็ให้เขาปรึกษากันเพราะว่าผมก็มีค่ายเพลงของผมด้วยแล้วก็ตัวเป็นนักร้องเดี๋ยวอยู่วงอะไรนะฝ้ายเขาอยู่สังกัดเดี๋ยวนะขอดูนิดนึงนักร้องวัยรุ่น Why Me Together ค่ะล่าสุดเขาส่งคลิปยืนยันนะครับว่าเขาเล่นกีตาร์อยู่บนห้องให้อมรินทร์ทีวีดูด้วยเพราะนั้นไม่มีอะไรเกินเลยนะฮะกับน้องมิ้นและทอมอาจจะเข้าใจผิดขอดูคลิปที่เขาเล่นกีตาร์อยู่ข้างบนห้องหน่อยเขาถึงไม่ได้ยินเสียงว่าทอมบุกมาบ้านเขาโอเคสั้นๆฮะเป็นน้องน้องมิ้นเป็นคนถ่ายค่ะนี่ฮะอ่ะก็ส่วนว่าจะดำเนินคดีไหมเดี๋ยวรอคุณพ่ออ๋อน่าจะเคลียร์ละเพราะว่าเขายอมจ่ายค่าซ่อมกระจก 20,000 อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ